ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบล.กสิกรไทยค่ะสวัสดีค่ะพี่ปกิคะครับสวัสดีครับเรียกพี่ปิงดูคุ้นเคยกว่านะคะเขาเรียกพี่ปิงนะคะค่ะพี่ปิงก็ไปดูหุ้นพี่ปิงกันก่อนละกันค่ะก็อย่างตัวเมก้าเนาะที่วันนั้นเราคุยกันครับค่ะเป็นยังไงคะก็อ่อนตัวลงมาประมาณ2วันนะครับก็ราคามันก็ต้องคีย์บอร์ดพัดตัวนะครับเพราะว่าวันศุกร์เมื่อวันจันทร์เนี่ยมันก็ขึ้นมาค่อนข้างแรงนะครับค่ะก่อนที่พี่ปิงจะตอบลงมาก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับเพราะนั้นการออดตัวลงมาแบบนี้ก็เป็นโอกาสดีที่คนที่ยังไม่ได้ซื้อก็ได้เข้าไปซื้อเพื่อเก็บสะสมเพิ่มนะครับทีนี้ก็ยังเชื่อว่ายังมีโอกาสกลับไปปรับเพิ่มขึ้นต่อนะครับก็ที่ระดับประมาณสัก28.50ถ้ามันผ่านขึ้นไปได้ก็จะเป็นสัญญาณการขึ้นเบรกเอาไปที่29 บาทแล้วก็ต่อได้ถึง30 บาทได้นะครับในช่วงจังหวะที่อ่อนๆลงมาแถวๆลงมา28 บาทหรือ27.75 บาทเนี่ยช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงระดับที่ให้เราซื้อสะสมนะครับส่วนการโล่ปลายอยู่เนี่ยรอสัก28.50 บาทนะครับก็จะเซฟหน่อยครับอ๋อค่ะนี่ก็เป็นตัวเมก้าแล้วอีกหนึ่งตัวราคา MTLS ก็ตัวนี้ก็วิ่งขึ้นเรื่อยๆทำนิวไฮเรื่อยๆนะครับคิดว่าไม่ได้เป็นกังวลอะไรกับมันมากมีอยู่แล้วก็ถึงต่อนะครับส่วนตัวที่อยากให้สะสมจริงๆตัวนี้ก็คือ KKP KKP เนี่ย dividend yield ปีนี้เราคาดหวังไว้ที่8.7% นะครับอิตาลีก็น่าจะลุ้นได้สัก3-4เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เก็บผลตอบได้เพราะว่ามันได้ลุ้นข้ามช็อตเรื่องของไตรมาส2ตอนเรื่องการแต่จะเป็นระหว่างการด้วยส่วนปัจจัยระยะสั้นก็มีเรื่องการที่พัฒนาเนี่ยเป็นซึ่งในที่ปรึกษาการเงินของกองทุนไทยแลนด์ฟิวเจอร์ฟันด์นะครับก็เป็นปัจจัยบวกต้านนะครับโดยภาพรวมแล้วก็ KKP ก็เป็นหนึ่งในหุ้นที่สามารถซื้อได้โดยเฉพาะไม่ได้แพงนะครับผมอยากให้เป็นเน้นจริงๆผมว่าดูเมก้าดีกว่าเพราะว่าเมก้าเนี่ยมันเพิ่งมีการเบรกขึ้นมาหลังจากคิดดิ้งมาตลอด5 เดือนที่ผ่านมานะครับค่ะโครงการเบรกเนี่ยมันมีโอกาสไปได้ต่อระยะสั้นอาจจะดีดรอปลงมาบ้างนะครับใน2 วันนี้เพื่อพักตัวผมคิดว่าสถานะก็จะกลับเป็นปั๊บเพิ่มขึ้นได้นะครับก็กลับไป30 บาทนะครับค่ะก็เหมาะสำหรับคนที่ยังไม่มีก็สามารถที่จะใช้จังหวะนี้แหละซื้อได้ครับครับค่ะแล้วอีกตัวราคาอย่างเห็นมี1ตัวบิ๊กซีบิ๊กค่ะตัวบิ๊กตัวบิ๊กตัวบิ๊กยังถือต่อนะครับบิ๊กถือต่อนะมันยังเป็นที่5.15 บาทอยู่นะครับมันได้ทำให้ขึ้นยากนิดนะครับแต่ว่าการอ่อนตัวลงมาต่ำกว่า5 บาทเนี่ยก็น่าเก็บนะครับค่ะนี่มีคุณผู้ชมถามมาพอดีเลยว่าบิ๊กของพี่ปิงทำไมลงถั่วได้ไหมถั่วได้นะครับเพราะว่าเป้าหมายอยู่ที่5.80 บาทนะครับโดยค่าพื้นฐานมันคือ6.50 บาทนะครับค่ะได้ค่ะก็ครบแล้วเนาะหุ้นของพี่ปิงครับค่ะพี่ปิงคะขอมุมมองตลาดสักนิดสิคะตลาดคงไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับอยู่กับที่นะครับแล้วก็อาจจะแกว่งระหว่าง5.65 ถึง 5.75ค่ะได้พี่ปิงขอบคุณมากนะคะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะก็ขอบคุณสำหรับพี่ปิงนะคะคุณประกิตสิริวัฒนเกตค่ะผู้ในการฝ่ายวิจัยจากบล.กสิกรไทยนั่นเองนะคะก็มาอัปเดตหุ้นเพิ่มเติมให้ฟังนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเมก้าก็บอกว่าช่วงนี้ก็อ่อนตัวลงก็เหมาะสำหรับคนที่ยังไม่มีก็สามารถที่จะซื้อสะสมได้นะคะส่วน MTLA ก็มีแล้วถือต่อได้เช่นเดียวกันแล้วก็อีกหนึ่งตัวที่น่าเก็บก็คือตัวของ KKP นะคะส่วนบิ๊กก็ยังถือต่อได้อยู่ค่ะนี่ก็เป็นหุ้นของพี่ปิงที่นำมาฝากกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อกับทางด้านคุณนิพนธ์กันค่ะ